ที่เห็นเมื่อกี้นะคะเป็นทรงจมูกปัจจุบันที่เห็นใกล้ๆนะคะซึ่งต่อให้พี่ต่ายทำจมูกมาแล้ว2ครั้งด้วยกันเนี่ยมันก็ยังเป็นจมูกหรือว่าทรงแบบที่เราไม่ได้อยากจะได้มันจริงๆสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะกลับมาเจอกับพี่กระต่ายในแรปบิดมาแชร์นะคะคลิปนี้นะคะพี่ต่ายจะมาแชร์ประสบการณ์ที่จะไปทำจมูกใหม่นะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าจมูกปัจจุบันของพี่ต่ายเนี่ยทำมาแล้ว2ครั้งนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูทรงจมูกใกล้ๆกันว่าทำไมพี่ต่ายถึงต้องแก้จมูกเป็นครั้งที่3ด้วยกันนะคะนี่เลยค่ะหลังจากที่เราดูใกล้ๆจะเห็นได้ว่าช่วงสันจมูกเนี่ยมันตรงแบบแข็งๆตรงแบบทื่อๆนะคะแล้วช่วงปลายจมูกค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะทุกคนดูดีๆมันจะเหมือนเป็นลูกชมพู่เลยนะคะซึ่งจมูกตัวนี้มันยังไม่ใช่แบบที่พี่ต่ายอยากได้จริงๆแบบที่พี่ต่ายอยากได้จริงๆเนี่ยเป็นทรงที่แบบเขาเรียกอะไรเหมือนตัวเนี้ยตัวสันจมูกเนี่ยมันค่อยๆสโลปค่ะแล้วจมูกยาวกว่าเดิมปลายพุ่งนะคะอันนี้เป็นทรงที่เราอยากได้จริงๆนะคะซึ่งตอนที่พี่ต่ายไปทำในครั้งแรกเนี่ยต้องบอกก่อนว่าพี่ต่ายทำจมูกมาแล้ว2ครั้งด้วยกันนะคะครั้งแรกกับครั้งที่2เนี่ยห่างกันอยู่5ปีที่ไปทำครั้งแรกเนี่ยเล่าให้คุณหมอฟังว่าอยากได้ทรงแบบนี้สิ่งที่คุณหมอตอบกลับมาก็คือว่าทำครั้งแรกเนี่ยมันทำให้จมูกโด่งมากไม่ได้หรอกเพราะถ้าโด่งมากมันมีโอกาสที่ซิลิโคนจะทะลุได้เอาแบบนี้แล้วกันถ้าหนูอยากจะให้ปลายพุ่งหรือว่าปลายโด่งปลายยาวกว่าเดิมนะคะลองทำไปก่อนสัก 4-5 ปีแล้วค่อยกลับมาแก้ใหม่อ่ะโอเคผ่านไป5ปีก็เลยกลับมาแก้กับคุณหมอเดิมนะคะก็เลยเล่าให้คุณหมอฟังว่านี่ๆเนี่ยทรงเราอยากได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้โอเคก็เลยทำการผ่าตัดรอบที่2นะคะพอทำออกมาแล้วแบบเหมือนเดิมเลยเป็นทรงจมูกเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนปลายไม่ได้พุ่งปลายไม่ได้ยาวนะคะแล้วก็จมูกตรงนี้มันจะเป็นสันที่ดูแบบดูแข็งๆดูทื่อๆนะคะพอทำจมูกครั้งที่2มาเนี่ยประมาณ5ปีด้วยกันเนี่ยพี่ต่ายในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่ต่ายก็ดูรีวิวแบบเยอะมากคือในใจคิดอยู่แล้วว่าอยากจะแก้กันแต่มันต้องมีแก้ครั้งที่3แน่ๆเลยนะคะแต่แล้วก็ดูหลายที่มากมันก็ยังไม่มีที่ไหนคือถูกใจจริงๆจนอ่ะโอเคตัดสินใจอยากจะไปทำที่เกาหลีแหละก็ได้ตัดสินใจจองคิวปรึกษาคุณหมอที่เกาหลีนะคะเพราะว่ามันจะมีโรงพยาบาลแห่งนึงนะแต่ขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันประมาณ2ทุกๆ2เดือนหรือว่า3เดือนเขาจะมีคุณหมอจากเกาหลีเนี่ยบินมาที่เมืองไทยเพื่อให้คำปรึกษานะคะแล้วเวลาที่เราจะไปปรึกษาเนี่ยต้องเสียค่าปรึกษาด้วยนะ 3,000 บาทพอพี่ต่ายเข้าไปปรึกษาว่าแบบพี่ต่ายอยากได้จมูกทรงนี้ตึ้งคุณหมอประเมินราคามาค่ะต้องบอกว่า 400,000 บาทฟังไม่ผิดค่ะประเมินราคามาที่ 400,000 บาทแต่ถามว่าทำไมหมอเกาหลีกับหมอไทยราคามันถึงต่างกันมากอย่างถ้าเป็นหมอไทยนะคะทุกคนเวลาที่เขาเสริมจมูกในส่วนใหญ่จะเป็นการเสริมจมูกโดยใช้ซิลิโคนใช่ไหมคะพอจะใช้ซิลิโคนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเหมือนเขาจะผ่าตัดตรงเนี้ยตรงช่องจมูกตรงเนี้ยค่ะแล้วก็ยัดซิลิโคนเข้าไปแต่ทำที่เกาหลีนะคะเขาไม่ได้แบบผ่าตัดแล้วก็ยัดซิลิโคนเข้าไปนะคะเขาจะเป็นเทคนิคที่ทำแบบโอเพ่นนะคะคือการกรีดจมูกตั้งแต่ตรงนี้เลยกรีดมาเสร็จปุ๊บดึงจมูกขึ้นค่ะแล้วก็ไปปรับโครงสร้างจมูกใหม่หมดเลยพอการทำจมูกแบบโอเพ่นเนี่ยมันถึงได้ทรงจมูกที่มันดูสวยขึ้นดูละมุนขึ้นมันสามารถจัดแต่งตกแต่งอะไรได้มากกว่าเสริมจมูกแบบใช้ซิลิโคนธรรมดานะคะแต่พอรู้ราคามาแล้วบอกเลยว่าสู้ไม่ไหวจนพี่ต่ายไปรู้จักน้องนุชาแล้วเห็นนุชาไปทำที่โรงพยาบาลมาสเตอร์พีคนะคะที่กรุงเทพนี่แหละเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยสวยคือสวยมากแล้วพี่แต่ก็ดามตามดูรีวิวทุกคนที่ทำกับคุณหมอเบนนะคะคุณหมอเบนแห่งโรงพยาบาลมาสเตอร์พีคุณหมอเนี่ยทำแบบโอเพ่นนะทำเหมือนเทคนิคเกาหลีเลยนะคะก็ข้อดีอีกอย่างนึงที่พี่แต่ชอบที่โรงพยาบาลมาสเตอร์พีคนะคะก็คือว่าอย่างเคสไหนที่เขาทำจมูกกับคุณหมอเบนนะคะเขาจะต้องใส่เฝือกประมาณ1อาทิตย์ด้วยกันใช่ไหมแล้วพอตอนที่จะถอดเฝือกอ่ะเขาจะมีการไลฟ์สดให้ดูเลยเหมือนเราเห็นทรงจมูกของคนไข้ตอนนั้นเลยว่าออกมาเนี่ยมันสวยหรือมันไม่สวยคือถ้าสวยก็คือสวยหรือถ้าไม่สวยเนี่ยเราโกหกคนดูไม่ได้นะคะแล้วพี่ต่ายก็ตามดูไลฟ์แบบเยอะมากที่เป็นเคสที่ทำเสริมจมูกแบบโอเพ่นกับคุณหมอเบนค่ะตามดูแบบเยอะมากๆจริงๆแล้วจะบอกว่าสวยมากสมมติว่าพี่ต่ายดูประมาณ10คนประมาณ9คนนะคะที่พี่ต่ายรู้สึกว่าเฮ้ยว้าวแล้วแบบสวยจริงๆอาจจะมีบ้างหนึ่งคนที่เรารู้สึกว่าเอ้ยก็เฉยๆยังไม่เท่าไหร่แต่9คนที่เราดูคือแบบมันสวยมากจริงๆทุกคนพี่ต่ายก็ได้ตัดสินใจจองคิวปรึกษาแล้วก็ได้คิวผ่าตัดแล้วนะคะซึ่ง31สิงหาจะถึงนี้นะคะเป็นวันที่พี่ต่ายจะไปผ่าตัดการทำจมูกอีกครั้งนึงเป็นครั้งที่3กับคุณหมอเบนแล้วการเสริมจมูกกับคุณหมอเบนเขาไม่ใช้ซิลิโคนนะคะทุกคนต้องบอกเลยว่าไม่มีซิลิโคนเลยนะคะจะมีแต่กระดูกอ่อนหลังหูแล้วก็เหมือนใช้เขาเรียกอะไรเหมือนกระดูกที่เป็นผนังกั้นจมูกนะคะแต่ถามว่าราคาแพงไหมแพงนะ
กับคุณหมอเบนก็หลักแสนเหมือนกันนะคะแต่ว่าในความหลักแสนเนี่ยก็ยังถูกกว่า 400,000 ที่เราไปถามมานะคะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ลุ้นไปพร้อมๆกันว่าจมูกที่พี่ต่ายจะทำในครั้งที่3เนี่ยจะออกมาแบบที่เราอยากจะได้มันจริงๆไหมเพราะพี่ต่ายเองก็ลุ้นเหมือนกันเพราะว่าเป็นการทำจมูกที่แพงที่สุดแล้วในชีวิตที่เคยจะทำมานะคะโอเคแล้วเดี๋ยววันที่พี่ต่ายจะไปทำจมูกนะคะพี่ต่ายจะมีการทำบล็อกให้ดูหรือจะมีการแบบเก็บภาพเก็บบรรยากาศมาแชร์ให้ดูแน่นอนนะคะเพราะพี่ต่ายเชื่อว่าการเสริมจมูกเนี่ยมันเป็นการศัลยกรรมเบื้องต้นเลยไม่ว่าจะเป็นสำหรับคุณผู้หญิงหรือว่าคุณสาวๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพี่ต่ายทำรีวิวออกมารับรองว่าจะมีประโยชน์มากๆต่อคนดูแน่นอนนะคะเป็นกำลังใจให้เจ้ด้วยนะรอลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนคลิปนี้ไปแล้วนะคะรอติดตามใน EP ต่อไปนะคะกับการเสริมจมูกครั้งที่3ของพี่กระต่ายนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะแล้วถ้าใครมีคำถามอะไรที่อยากจะทราบอยากจะรู้นะคะคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวพี่แต่จะหยิบคำถามตัวนี้นะคะไปถามคุณหมอเบนให้แน่นอนนะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ